สวัสดีค่ะช่องจ๊ะจ๋าพาปลูกนะคะ วันนี้จ๊ะจ๋าก็มาอัปเดตก้าผักสลัดของจ๊ะจ๋าวัน4คืนค่ะ4คืนค่ะเนี่ยค่ะได้แค่นี้นะคะเห็นไหมคะว่าใบเขาเริ่มโตขึ้นวันคืนที่4นะคะใบเขาโตขึ้นแล้วก็กางออกรับแสงเต็มที่แล้วค่ะจ๊ะจ๋าก็ยังเอาไว้ในสแลนนะคะใต้สแลนเนี่ยค่ะหลังคาบ้านจ๋าหลังคาโรงเรือนนะคะใต้สแลน 50% ค่ะก็คือเขาอยู่ได้นะคะสแลน 50% ก็เนี่ยค่ะก็กล้าสลัดจ๋าไม่ต้องบอกยี่ห้อแล้วนะคะจ๋าต้องดูที่เขียนไว้ข้างล่างก็คือมีหลายอันนะคะก็อันเดิมนะคะวันนี้จ๋าก็จะมาพรมน้ำนะคะกล้าสลัดวันที่คืนที่4นะคะ4คืนผ่านไปวันนี้จ๊ะจ๋าก็มาเปิดพรมน้ำนะคะก็เพิ่มประกีบเหมือนเดิมช่วงนี้ถ้าเกิดว่าแดดเขาร้อนจัดอย่างวันนี้ค่ะแดดจัดเนี่ยค่ะวันนี้แดดจัดมากวันนี้แดดจัดนะคะวันนี้มีแดดเต็มที่ซึ่ง3วันที่ผ่านมาไม่ค่อยมีแดดนะคะแดดน้อยแดดบ้างเป็นบางส่วนแต่วันนี้แดดเต็มที่เลยค่ะรู้สึกว่าจะแรงด้วยแล้วก็พรมน้ำนะคะถ้าเกิดว่าแดดแรงอย่างนี้เราก็อาจจะมาให้น้ำเขาเช้ากลางวันเย็นนะคะเราก็ต้องมาดูตามสภาพด้วยว่าแดดมันร้อนมากแค่ไหนบางส่วนที่รากเขาลอยอ่ะที่จะจ๋าว่านะคะว่าเวลาเราเพาะก้าแล้วเมล็ดเขาลอยทับกันนะคะตรงนี้มันก็จะมีรากลอยแล้วก็แห้งบ้างนะคะแห้งบ้างมีตายบ้างนะคะแต่เขางอก 100% แต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่โรยเมล็ดทับกันนะคะเหมือนทุกรอบที่ย่าจ๋าทำอ่ะถ้าเป็นกระปุกแบบนี้ค่ะเบียดกันอ่ะถ้าเรากระปุกขนาดนี้ค่ะกำลังพอดีรู้สึกว่ากำลังพอดีกระปุกขนาดนี้จะใหญ่ไปการที่โรยเมล็ดให้เขาถี่แต่ว่าไม่ฟ้อนกันจะดีค่ะคือเวลาเขาเบียดกันขึ้นมาเบียดกันขึ้นมาแบบนี้ค่ะรากเขาก็จะแทงลงดินใช่ไหมคะรากเขาก็จะแทงลงดินแต่ถ้าเกิดเขาห่างไปแบบเนี้ยถ้าเราโรยเมล็ดห่างๆอ่ะรากเขาก็จะแทงลงดินแต่ถ้าเกิดว่าเราโรยเมล็ดทับซ้อนกันรากเขาลงไม่ได้รากเขาลงไม่ได้นะคะเขาก็จะลอยเพราะว่ามันซ้อนเมล็ดเนาะก็อย่างเงี้ยค่ะเบียดกันแต่ว่ามันถี่แต่เมล็ดเขาก็ซ้อนกันน้อยนะคะเราก็ไม่ต้องพรมน้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปื่อยเดี๋ยวต้นผักต้นกล้าเขาจะเปื่อยพรมน้ำแค่ให้ชุ่มๆเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเบียดกันเยอะมันมีโอกาสเปื่อยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยเริ่มมีแบบว่ารากไอ้นี่ขึ้นมาเขาเบียดกันขึ้นมารากลอยค่ะแล้วเขาก็จะแห้งแล้วก็จะตายแล้วทำให้ตัวอื่นตายด้วยนี่ค่ะรากมันลอยนะกระปุกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราขึ้นอยู่กับความชื้นค่ะหลายอย่างนะคะผสมกันแต่การเพาะก้าแบบนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะกระปุกเล็กๆแค่นี้ค่ะในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะสวยเลยใช่ไหมเนี่ยปลูกแค่นี้ค่ะกระปุกข้าวหมากนะคะย่าจ๋ากินข้าวหมากก็คือเพาะแล้วโอเคนะคะแค่นี้นะคะโอเคปลูกแบบนี้ก็โอเคนะคะกล้าผักตรงนี้ก็โอเคค่ะอันนี้ก็โอเคนะคะสวยงามก็คือส่วนมากก็คือ 99% ค่ะการเพาะแบบนี้นะคะก็พรมน้ำอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลางวันย่าจ๋าก็จะมาพรมอีกทีนึงอันนี้สกาเลตเคลที่ย่าจ๋าพาแยกออกจากทิชชู่วันนั้นนะคะสกาเลตเคลคือเคลใบหยิกสีม่วงนะคะสกาเลตเคลเนี่ยค่ะเขางอกขึ้นมาแล้วนะงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังงอกขึ้นก็มีนะคะดันกำลังดันดินขึ้นมาก็มีหลายเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวย่าจ๋าก็เสียดายนะคะมันเพาะยากแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้เมล็ดพันธุ์เขาดีด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์เขาดีงอกดีแล้วก็ตอนแรกย่าจ๋าเอามาเพาะแบบพรมแน่นหลายรอบแล้วแบบว่าโรยเมล็ดลงไปเหมือนสลัดนะคะแล้วก็พรมน้ำปิดฝาเขางอกค่ะแต่ว่าเมล็ดเขาจะ
จะใหญ่กว่าสลัดเนาะมันเหมือนเมล็ดคะน้านี่แหละเม็ดคะน้านี่แหละสลัดเขาจะเม็ดเล็กเขาก็จะงอกไวแต่อันนี้เขาจะงอกช้าความชื้นบางครั้งเราไม่ได้สู้เอาแช่น้ำเสร็จให้เขาบวมเสร็จก็ห่อทิชชู่ไว้สักคืน2คืนโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคะน้าเมล็ดคะน้าที่ว่ามันหมดอายุนะคะจะเอามาลองเพาะแบบควบแน่นดูก็งอกแล้วค่ะคือมันมีไม่เยอะแต่ว่ามันหมดอายุแล้วเนี่ยจ๋าก็เสียดายเลยลองทดสอบการงอกของเขานะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปรอไปหว่านเมล็ดในกระถางใหญ่ๆนะคะก็ทดสอบการงอกของเขาโดยการเอาดินใส่ในกระถางเจาะรูนะคะอันนี้แล้วก็ใส่ดินแล้วโรยเมล็ดเอาดินกบนิดหน่อยแล้วก็เอาใส่ถุงมัดตักถุงควบแน่นเขาไว้นะคะทำได้ค่ะนะคะพรมน้ำประมาณนี้ค่ะก็พรมไปพอแล้วค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะเปื่อยค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็มาอัปเดตกล้าผักสลัดวัน4คืนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของเจ้าจ๋าจนจบนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเอาลงฐานหลุมเดี๋ยวเจ้าจ๋าก็เป็นพาดูเรื่อยๆเพื่อนๆที่บริษัทเก่าก็เข้ามาดูนะคะแล้วจะได้เอาไปเพาะกินกันในครัวเรือนนะคะหน้าบ้านหลังบ้านระเบียงเพาะใส่กระถางปลูกใส่กระถางกินได้นะคะถ้าเจ๊จ๋าอยู่ใกล้ๆก็